คนขมูนี่เขาจะตื่นแต่เช้านะเช้ามากเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีกิจกรรมอะไรทำเช่นว่าดูทีวีกับจากป่ากับจากไปเอานังเปียกไปเอาเปลือกเมืองมาแล้วก็เข้านอนน้อยก็ตื่นเช้านะนี่จะไปเอาอะไรไปเอากาแฟนี่ไปดูแลนักท่องเที่ยวละหัวเราะอย่างเดียวเป็นนักท่องเที่ยวนี่นะครับทุกบ้านจะมีที่ถึงไฟของตัวเองแล้วก็เด็กก็จะเหมือนกันก็คือนี่อันนี้เด็กก็จะมานั่งแล้วก็สัตว์ก็จะมาอยู่ความอบอุ่นตรงนี้ด้วยเพราะว่าอากาศเย็นถิ่นไฟนี่มีหมดเลยนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเด็กเล็กแดงหมูหมาล้อมวงกันอยู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่อย่างหมูนี่เขาซื้อขายกันยังไงครับขายเป็นกรรมนี่อ๋อวัดเป็นกรรมวัดเป็นกรรมวิธีวัดเป็นกรรมวัดยังไงครับอ๋อวิธีวัดก็คือเอาเชือกหรือเอาไม้ไผ่นี่มาวัดรอบตัวหมูโอ้โหดีชามสามกรรมหนึ่งสามกรรมกรรมหนึ่งเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ไล่เชี่ยห้าไล่ตัวนี้แสนห้าสามกรรมแสนห้าหกร้อยบาทหกร้อยบาทกรรมหนึ่งสองร้อยหมายถึงกรรมนี่นะครับกรรมหนึ่งสองร้อยแล้วมีกรรมแบบเดียวหรือว่ามีแบบอื่นอีกครับมีแต่แบบเดียวนี่มีแต่แบบเดียวนี่กำควายก็คือในนี้กำหมูก็คือในนี้อ๋อกำควายกำหมูก็แบบนี้หมดแล้วบอกว่ามีอะไรนะกำตั้งกำนอนมีกับกำปู่กำอะไรเนี่ยที่ก้อนมีโอ้กำยืนนะกำเป็นกำไม่เป็นอันนี้กำไม่เป็นอันนี้กำโต๊ะนี่เปิดเอาแล้วกำไม่มีมันลบกันโพดเอาในนี้มันไม่อยู่ที่ทำแบบนี้มันไม่อยู่ที่ทำนะใช่โพแบบนี้มันไม่อยู่ที่ทำมันสูงอ๋อถ้าแบบใครขี้โกงหน่อยก็กำแล้วเอานี้ขึ้นมาอย่างนี้ไม่แบบนี้เลยนะมีไม่กรรมแบบนี้เลยมีแหละคนว่าบทศิลธรรมเลยอ๋อแบบนี้ไม่มีศีลธรรมบทมีศีลธรรมอย่างนี้ต้องพวกพ่อค้ามาซื้อของใช่ไหมคนขมูนี่พอตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเขาทำอะไรกันบ้างครับอย่างไรเป็นไก่ไก่เขาเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ผู้ชายก็ไปเฮ็ดเวียดแล้วกินเขาแล้วไปเฮ็ดเวียดผู้ชายผู้หญิงก็ไปหาลัวหาพื้นหาอันข้าวปันกินเฮ็ดเวียดนี่คือเข้าป่าไปเลยอย่างนี้เหรอเข้าป่าไปเลยไปเอาหน่อไม้ไปเอาหวายไปเอาเก็บผักหักหน่อมาไว้ที่บ้านเอาไว้กินทีนี้น้องนี่นี่ไปหาหน่อแล้วไปหาหน่อเอาวิทยุไปด้วยที่เขาไปหาหน่อนี่กลับตอนไหนครับประมาณสี่โมงห้าโมงแรงก็มาห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นงานหนักไหมเนี่ยนี่ทั้งเลี้ยงน้องทั้งทำข้าวหรือว่าแบบเอาเป้หลังไว้เพราะว่าจะได้หนักน้ำหนักน้ำหนักโอ้วัดน้ำหนักโอ้โหนี่ไม่เหนื่อยตายกันเลยสุดยอดเลยตำแล้วปัดเองได้หรือเปล่าปัดเองปัดเป็นไหมปัดเป็นหมดโอ้เป็นหมดมีเขาให้จังหวะดีมากเลยเนี่ยขาเขาจะส่งหมูเงินให้จังหวะด้วยเป็นการให้น้ำหนักด้วยถ้าส่งเขาตัวเล็กกันเขาก็ทำเองหรือว่าทำเองนี่พ่อแม่เขาก็จะทำครกเล็กๆสากเล็กๆไว้ให้ลูกแม่นง่ายมาช่ำเนื้อก็เจ้าก็ยากใดวะยากให้พอเฮ็ดเอาอันสากเล็กๆแล้วครับครกเล็กๆอ๋อคือลูกเขาเล่นลูกเขาจะเรียกร้องกับพ่อแม่อ๋อช่วยทำให้หน่อย
อยากทำข้าวอยากทำข้าวนี่ก็เป็นแบบเหมือนกับเล่นไปด้วยนะทำงานไปด้วยใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยได้ออกกำลังกายด้วยได้เป็นการฝึกนะเรียนรู้ในการดำรงชีวิตของเด็กด้วยโอ้นี่เด็กบ้านเราตัวเท่านี้ดูทีวีหรือไม่ก็ไปอยู่นะเนเชอรี่กับว่าตื่นขึ้นมาวันนึงแทบทุกคนก็เหมือนมีการมีงานหมดเลยมีการงานหมดไม่ไปทำงานข้างนอกก็อยู่บ้านก็ทำเหลาตอกจักสารทำอะไรเล็กๆซ่อมบ้านซ่อมเรือนดูวิถีชีวิตของคนขมูแล้วนะครับ ทำชีวิตให้มีค่าตลอดเลยค่าอาหารค่าอาหาร4คน3คาบคนละ 240,000 ค่านอน 80,000 กีบทั้งหมด 464,000 กีบ 207,000 อ่ะ 1,000 ต้องจ่ายเป็นเงินกีบเป็นเงินไทยอันได้ก็ได้นี่ไทยลาวนี่พี่น้องกันจริงๆนะกันได้ขอบใจเด้อขอบใจแล้วล่ะนี่ร่ำรวยเด้อบอกร่ำรวยเนาะเอามีความสุขพอละเนาะพี่กรรมสวัสดีครับอันนึงเนี่ยจบโอกาสหน้ามายามนี่ทำไมจบดีนะครับเดี๋ยวจากนาลันเหนือนี่นะครับเราจะเดินทางผ่านหมู่บ้านนาลันใต้ไปที่หมู่บ้านน้ำกลอยซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวแลนแตนนะครับซึ่งเป็นแลนแตนที่ยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมทั้งเครื่องแต่งกายทั้งที่อยู่อาศัยทั้งวิถีชีวิตการหาอยู่หากินทุกอย่างนะครับต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็เอาแน่อะไรกับพวกเราไม่ได้ครับเพราะมืออาชีพนะครับก็เส้นทางต่อจากนี้ก็จะเป็นการเดินทางเรียบแม่น้ำแม่น้ำไปแล้วนะครับไม่ต้องขึ้นดอยแล้วขึ้นนิดนะตามฝั่งนะตามฝั่งนี้ตามฝั่งอันนี้ของเตืองนี่ก็ไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกถึงเวลาทรมานตัวเองอีกแล้วผู้ชมครับด้วยข้อจำกัดในเรื่องของเวลาที่เรามีเวลาในเย็นวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นที่หมู่บ้านนาลันเหนือก็เลยอาจจะทำให้รายละเอียดหรือว่าข้อมูลบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ครบถ้วนหรือว่าไม่จุใจไปบ้างนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นการทำงานในต่างแดนครั้งแรกซึ่งต้องเรียนท่านผู้ชมว่าไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในบ้านเรานะครับที่อยากจะไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไปได้อยากจะไปถ่ายอะไรสักกี่ครั้งถ่ายอะไรก็สามารถถ่ายได้แต่ว่าที่นั่นนอกจากไม่สามารถเดินทางไปกลับได้หลายเที่ยวตามใจอยากแล้วการถ่ายทำนะครับการทำงานยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับถามว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังมีความวิตกกังวลมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความไม่สบายใจในบางเรื่องบางราวอยู่ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปสืบสาวหาต้นต่อเลยนะครับเอาเป็นว่านั่นไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่านั่นคือข้อเท็จจริงซึ่งหวังว่าการทำงานของพวกเราในเที่ยวนี้นอกจากจะสร้างความเข้าใจระหว่างคนไทยกับคนลาวให้เข้าใจและรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็หวังว่าในการทำงานครั้งต่อไปความห่วงกังวลหรือว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในการทำงาน
ของเราในเที่ยวนี้ก็คงจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสัปดาห์หน้าครับผมจะเดินทางต่อจากหมู่บ้านนาลันเหนือผ่านหมู่บ้านนาลันใต้ไปยังหมู่บ้านน้ำกลอยซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าแลนแตงหรือว่าลาวห้วยนะครับซึ่งยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าดั้งเดิมมากๆนะครับก็น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวครับพบกับคนค้นเรื่องเล่าจากหลวงน้ำทาตอนที่2ได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเวลาเดิมทางโมเดิร์นไนท์ทีวีครับสำหรับคืนนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับหาอยู่หากินง่ายนะครับเข้าไปในป่าก็ได้ของกินมาเรื่องเล่าจากหลวงน้ำทาตอนที่2คนค้นวันอังคารที่11มีนาคมนี้